Sonic SONIC ดูภาพใหญ่หน่อยครับคุ้นๆอยู่นะหุ้นตัวเนี้ยดูมันก็ได้ดูมันเห็นหมดเลยนะครับหุ้น IPO ประมาณปี2017ครับทำแนวต้านสูงสุดอยู่2บาท22สตางค์ครับลงมาปรับฐาน75สตางค์โอ้ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับตีเส้นเทรนด์เส้นกดมาครับจาก2บาท22มา77นะครับปรับเป็นเดย์นะครับจัดทรงเส้นก่อนนะครับนี่ครับเส้นเทรนด์เส้นกดบอกว่ามองขึ้นตั้งแต่ยังไม่บาทเลยอ่ะยังไม่บาทเลยนะครับยังไม่บาทเลย80ตังค์90กังประมาณนี้ครับแต่ว่าเส้น200วันบอกว่าโอ้ยต้องบาทนึงก่อนเนี่ยไซด์เวย์ตั้งนานกว่าจะดันขึ้นเห็นไหมเออนะครับปรับฐาน75สตางค์ตอนนี้ราคาสูงสุดอยู่3บาท48ใครกระโดดเข้าไปบ้างไหมนะครับมันเป็นแนวต้านสำคัญเขาเรียกนะมันเป็นหุ้น all time high นะครับก็คือไม่มีด้านบนนะไม่มีด้านบนครับมันขึ้นได้เรื่อยๆก็จริงแต่มันลงเราไม่รู้ไงครับมันลงเราไม่รู้นะแนวรับแนวต้านครับจากราคา 3.48 ราคาปัจจุบัน3บาทนะครับแนวรับแรกอยู่2บาท96ยังครับยังปิ่มๆครับยังปิ่มๆนะปิด3บาทนะแนวรับที่ไม่ควรหลุดก็คือ2บาท66ครับและ2บาท40คือ FC ทุนเท่าไหร่ผมไม่รู้ไงไม่รู้ว่า FC ทุนเท่าไหร่นะครับทุนสูงหรือเปล่านะครับต้องวางแผนออกเลยนะนะครับแนวต้านแรกอยู่3บาท24ตังค์นะครับสรุปแผนโซนิกครับหุ้นธุรกิจอะไรนะครับตอนนี้ราคาขนาดนี้ไม่ต้องไปดูแล้วครับดูอย่างเดียวคือคุณอยู่ทุนสูงเปล่าครับนะครับงบดีไม่ดีแต่ราคามาสะท้อนงบไปหมดแล้วครับนะครับแนวรับ2บาท96ตังค์อย่าหลุดนะครับแนวรับแรกเลยอันนี้นะครับแล้วก็แนวรับถัดไป2บาท66 2บาท40ตังค์นะครับแนวรับหลังพิงฝาเลยนะครับ2บาท22สตังค์นะครับแนวต้านแรก3บาท24ตังค์และแนวต้านที่จะขึ้นต่อคือ3บาท48สตังค์ครับแต่ถ้าขึ้นต่อไปได้ก็มองแนวรับแนวต้านด้านขวามือในราคาในกระดานเลยครับโซนิกเป็นขาลงหรือยังใช้เส้น20วันดูครับเส้น20วันบอกว่าโอ้ก็ปิ่มเหมือนกันนะเนี่ยครับปิ่มเหมือนกันถ้ายืนกลับไปยืน3บาทไม่ได้ก็เสียวนะนะครับเนี่ยถ้าเกิดเห็นโซนิกเนี่ยไม่เห็นเลข3บาทละจะเริ่มเป็นขาย่อครับแต่ขาลงจริงเนี่ยจะต้องหลุดบาท87ถ้าสมมติคุณทุน3บาทแสนหุ้น5แสนหุ้นคุณจะมารอหลุดบาท87ไหมแล้วค่อยสต็อปลอสไม่ใช่นะเนี่ยหลุดตรง3บาทเนี่ยคุณก็ต้องแบบแบ่งถอยแล้วแบ่งถอยนะครับแบ่งขายแบ่งหนีแล้วนะครับคุณจะไปดอยเพื่ออะไรถูกไหมนะครับต่อไปเป็นการตีเส้นเทรนด์ขาขึ้นฟังโลโอ้โหกราฟชันยิ่งตียากนะครับแต่ว่าผมทำได้นะครับเพราะผมตีบ่อยนะครับจะชินครับพวกนี้มันจะชินตีต่อกันมาครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปไล่ขยายดูครับว่าเออมันต่อหรือเปล่านะมันจะเป็นสเต็ปการลงนะครับพวกนี้ตีอีกครับให้มันเข้าไปใกล้ราคาปัจจุบันมากที่สุดอันนี้เขาเรียกเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลแต่ถ้าหลุดเส้นเกือบกันเลิกครับเปลี่ยนเป็นเทนขาย่อแล้วก็ขาลงครับนี่ครับขาย่อแรกครับห้ามหลุดก็ห้ามหลุดแหละห้ามหลุด3บาทนะครับขาย่อที่2ครับห้ามหลุด2บาท26ตังค์นะครับแล้วก็หลุดต่อเนื่องมานะครับ
นะครับก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับคนทุนสูงนะนะครับดอยอยู่เอ้ยไม่ใช่ดอยราคาสูงสุดอยู่3บาท48สตางค์นะหุ้นขึ้นไปจาก75สตางค์นะครับเอา 3.48 ลบ 0.75 ได้เท่าไหร่คูณ100ครับแล้วก็หาร 0.75 คุณจะได้เปอร์เซ็นต์ที่หุ้นตัวนี้วิ่งขึ้นไปนะครับว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้าเป็นคุณนะคุณจะเทคกำไรหรือเปล่านะครับแนวคิดก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องเลยครับขอบคุณครับ